ไม่อายทำกินพ่อค้าไลฟ์ขายเสื้อผ้าผู้หญิงโดนคนในครอบครัวดูถูกคำพูดลูกทำจุกสุดเสียใจแต่จะเดินหน้าทำต่อไปข่าวเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูคลิปไวรัลที่ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งค่ะได้โพสต์คลิปพ่อค้าขายเสื้อผ้าผู้หญิงพร้อมนำมาสวมใส่ไลฟ์โชว์แต่กลับโดนคนในครอบครัวผู้จาดูถูกโดยในคลิปได้ระบุคำบรรยายว่าคำพูดสามารถฆ่าคนได้จริงๆมีคนว่าจะขายได้เหรอเป็นผู้ชายไม่อายเหรอมาขายเสื้อผ้าผู้หญิงใส่เสื้อผ้าผู้หญิงไม่รู้จักอายเหรอถ้าลูกมาเห็นจะว่ายังไงที่เสียใจที่สุดคือคนในครอบครัวเป็นคนพูดล่าสุดนะคะเมื่อเวลา 11:40 น.วันที่ 5 ตุลาคมคุณเบิร์ดเจ้าของคลิปดังกล่าวได้เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าตอนแรกตนก็ขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดงานประจำปีตลาดในมหาวิทยาลัยมาก่อนแต่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีจะไปขายที่ตลาดทีก็เสียทั้งค่าที่ค่าน้ำมันฝนก็ตกประกอบกับช่วงนี้ตลาดออนไลน์ใน TikTok เข้ามาด้วยตนเลยเริ่มหันมาลองไลฟ์สดขายใน TikTok บ้างมันไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พ่อค้าอย่างตนเลือกที่จะมาขายเสื้อผ้าผู้หญิงเนื่องจากมองว่าผู้ชายไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้ามากนักอย่างตนก็ปีหนึ่งซื้อแค่ 3-4 ตัวทำให้เสื้อผ้าผู้หญิงขายดีกว่าผู้หญิงชอบแต่งตัวกันเยอะกว่าผู้ชายหรือเวลาเห็นใครแต่งตัวสวยๆผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าต้องมีตัวนี้บ้างนอกจากไลฟ์ขายเสื้อผ้าแล้วถ้าเสื้อตัวไหนใส่ได้ก็จะลองเอามาใส่ให้ลูกค้าดูเพราะมันก็สวยจริงๆแม้บางทีจะใส่ไม่ค่อยเป็นมีแอบโปบ้างด้านลูกค้าเห็นตนใส่ก็บอกว่าน่ารักอยากซื้อไปใส่บ้างแต่ถึงอย่างนั้นตนก็ยังโดนคำพูดดูถูกที่มาจากคนในครอบครัวอย่างแม่ของแฟนตนก็พูดว่ามาขายแบบนี้ไปทำงานทำการดีกว่าไหมตลาดนัดมันไม่ดีแล้วมาขายออนไลน์มันก็ยิ่งจะเงียบจะขายได้เหรอลูกก็โตแล้วไม่อายคนอื่นเหรออีกทั้งลูกชายของตนวัย4 ขวบก็เดินมาบอกว่าป้าป๋าอย่าใส่นะมันจะเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดด้วยความที่ลูกชายกลัวว่าตนจะเป็นแบบนั้นก็ยืนร้องไห้และเดินไปฟ้องแม่ของแฟนตนเจอแบบนี้ก็เสียใจว่าทำไมการที่เรากล้าไลฟ์สดใส่เสื้อผ้าผู้หญิงทำอาชีพสุจริตคนในครอบครัวกับไม่มาชื่นชมบางทีก็น้อยที่ไลฟ์ขายของไปแล้วไม่มีคนดูแต่พอทำไปเรื่อยๆก็เริ่มโอเคขึ้นมีคนเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแม่สาวจำม่ำที่เข้ามาชื่นชมตนพร้อมช่วยอุดหนุนเสื้อผ้าซื้อไปให้ลูกหลานตนก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไลฟ์ขายให้ดูแล้วกันว่าจะทำได้หรือไม่ได้แต่ไม่ได้คิดว่าคลิปที่โพสจะเป็นไวรัลขนาดนี้ซึ่งตอนนี้ตนก็มีแผนอยากทำเสื้อผ้าสาวอวบในอนาคตอีกด้วยในมุมมองของตนที่เป็นผู้ชายมีครอบครัวมีภรรยามีลูกจะมาไลฟ์ขายเสื้อผ้าผู้หญิงมองว่ามันไม่ได้น่าอายจะอายทำไมเราไม่ได้ไปทำอะไรผิดกฎหมายหรือหลอกลวงคนอื่นตนขายคำพูดขายความสามารถบางทีก็มีเต้นให้ดูตอนไลฟ์ขายของบ้างซึ่งตนก็เป็นผู้ชายเรียนสายช่างก่อสร้างมามีเกเรบ้างเป็นเรื่องธรรมดาตนอยากฝากถึงทุกคนที่อยากลองไลฟ์ขายของบางคนไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนไม่รู้ต้องทำยังไงต้องซื้ออะไรมาลงทุนบ้างซึ่งตนมองว่าแค่มีโทรศัพท์และความกล้าแสดงตัวตนของตนเองออกมาว่าเก่งด้านไหนถนัดอะไรแล้วก็เริ่มได้เลยถ้าใครมีลูกหลานที่อยากไลฟ์สดทำอาชีพก็อยากให้ปล่อยให้เขาลองทำดูก่อนขอแค่อย่าทิ้งการเรียนการงานให้ทำเสริมควบคู่กันไปก่อนจะดีกว่าทั้งนี้ตนขอฝากร้านกับแม่ๆพี่ๆทุกคนอยากขอบคุณทุกคนเลยพร้อมฝากติดตามร้าน @bird.bird01 ภายช่องทางออนไลน์เดียวใน TikTok ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ